เครือโรงแรม ISG Hotel and Resort นะครับถือว่าเป็นเครือโรงแรมนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับโดยโรงแรมนี้เนี่ยก็จะมีโรงแรมที่อยู่ภายใต้ในเครือเนี่ยอยู่ทั่วโลกนะครับเช่นเดียวกับในเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรงแรมที่อยู่ภายใต้ในเครือของ ISG ก็จะอยู่ตามจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆนะครับกรุงเทพพัทยาภูเก็ตนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับถือว่าเป็นโรงแรม5ดาวเลยที่เราจะได้เห็นทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่ภูเก็ตนะครับหรือว่าโรงแรมคาวพาซ่านะครับโรงแรมฮอลิเดย์อินนะครับซึ่งเราเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งหลายๆคนนะครับถ้าอาจจะเคยเห็นแล้วล่ะว่ามีโรงแรมเหล่านี้แต่ก็ไม่ทราบว่าโรงแรมเหล่านี้เป็นโรงแรมที่อยู่ในเครือของ ISG นะครับซึ่งเขาก็จะบริหารงานให้กับโรงแรมเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิดมันดีขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าธุรกิจโรงแรมก็เริ่มที่จะกลับฟื้นตัวกันเข้ามาแล้วนะครับหรือจะเห็นจากโซเชียลมีเดียเหมือนกันว่าอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยเซอร์วิสชาร์จของหลายๆโรงแรมเลยนะครับบางโรงแรมเนี่ย 7-8 หมื่นก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยธุรกิจนะครับมันกลับมาแล้วนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวในเมืองไทยดังนั้นโรงแรมเหล่านี้เนี่ยเราจึงต้องการบุคลากรครับที่ต้องการจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่จะมาช่วยขับเคลื่อนนะครับธุรกิจการบริการนะครับเราก็เลยถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะครับที่ว่าทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยวิทยาลัยนานาชาตินะครับเราก็ได้มีการเจรจาเพื่อจะทำข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันนะครับระหว่างมน.กับโรงแรม ISG ที่จะรับนิสิตนะครับเข้าไปฝึกงานนะครับกับทางโรงแรมต่างๆที่อยู่ในเครือของ ISG นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนิสิตมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้มีเพียงแค่ตำแหน่งในตำแหน่งทางฟรอนต์ออฟฟิศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีอีกหลายๆตำแหน่งมากมายเลยที่เด็กๆนะครับเราสามารถจะเข้าไปทำงานในโรงแรมเหล่านี้ได้ก็เลยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้กับนิสิตของเราครับอันนี้คือไม่เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติใช่ไหมไม่เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติให้เกิดเด็กๆได้ไกด์ว่าเขาก็เข้ามาฝึกงานในลักษณะของโรงแรมได้ถึงแม้จะเรียนสาขาอื่นได้ครับคือนอกเหนือจากนักเรียนหรือว่านิสิตนะครับที่เรียนมาทางด้านท่องเที่ยวโรงแรมนะครับที่จะได้เข้าไปทำงานหรือว่าอยากจะทำงานในโรงแรมเหล่านี้นะครับยังจะมีนิสิตที่เรียนอยู่ในคณะอื่นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับสมัยนี้เนี่ยหลายๆโรงแรมเขาก็มีการให้บริการทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของฟิตเนสเรื่องของสปอร์ตคลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายโรงแรมเขาต้องการนิสิตที่จบมาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทางด้านพละศึกษาซึ่งตรงนี้มน.ของเราก็มีหลักสูตรทางด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานบัญชีในโรงแรมแน่นอนเขาต้องการคนที่เรียนมาทางด้านบัญชีงั้นน้องๆ นิสิตที่อยู่สาขาบัญชีก็สามารถที่จะมาทำงานในโรงแรมได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งทางวิศวะนะครับเพราะว่าเราต้องมีการแมนเทนแนนซ์มีการซ่อมบำรุงดูเรื่องของโครงสร้างของโรงแรมอาจจะทำงานร่วมกับทางสถาปัตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากมายเลยหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานในแผนกเป็นนักนวดนะครับเป็นเทอราพิสต์นะครับหรือว่าเป็นทำงานอยู่ในสปาเหล่านี้ก็อาจจะต้องถ้าเกิดบางคนเนี่ยเรียนมาทางด้านเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยใช่ใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับนิสิตมากๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าอยากให้นิสิตที่มีความสนใจลองมาฟังดูว่าเออเราเรียนมาทางด้านสายนี้เราก็สามารถที่จะมาทำงานในงานโรงแรมได้เช่นเดียวกันครับมาฟังที่ไหนยังไงคะอาจารย์เล่าให้ฟังไกด์ให้น้องๆเผื่อว่าน้องๆสนใจกำหนดนะครับก็คือจะเป็นวันศุกร์นะครับที่17กุมภาพันธ์นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงเที่ยงนะครับที่ตึก QS นะครับห้อง QS 2301นะครับห้อง QS 2301นะครับโดยวันนั้นเนี่ยเราจะมีเรียกว่าเป็น Career Talk ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าการเจริญเติบโตหรือขอโทษความเติบโตในอาชีพนะครับว่าคนที่เรียนหรือว่าทำงานในสายโรงแรมเนี่ยเขาจะเติบโตไปได้มากน้อยแค่ไหนยังจะมีความมั่นคงอยู่ไหมหลังจากเกิดโควิดขึ้นมานะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีทางผู้บริหารจากในเครือโรงแรม ISG ซึ่งถือว่าเป็น HR Lead
นะฮะก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่ดูแลในเครือของ ISG ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้หรือว่าจะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิตนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทางด้านล่างนะครับชั้น1นะครับตรงห้องงานทุนเก่านะครับงานทุนใช่ครับตรงโถงก็จะมีการออกบูธนะครับจากตัวแทนนะครับของโรงแรมในเครือ ISG นะครับก็จะมีพี่ๆที่เขาทำงานเป็นพนักงานอยู่ในโรงแรมที่นั่นนะครับมาออกบูธแล้วก็มาให้ข้อมูลนะครับกับน้องๆนิสิตถ้าเกิดว่าอยากสงสัยว่าตำแหน่งอะไรรับเด็กที่จบสาขาอะไรหรือถ้าเกิดบางคนอาจจะฝากชื่อนามสกุลหรือฝากอีเมลหรือว่าเผื่อที่จะส่ง CV ของตัวเองนะครับไปที่โรงแรมได้ถ้าเกิดว่าต้องการจะไปฝึกงานในช่วงซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้สมมติว่าน้องๆคนไหนซัมเมอร์นี้ยังไม่มีอะไรทำอยากลองฝึกงานก็อยากให้ได้ลองหาโอกาสเหล่านี้นะครับลองไปฝึกงานหาประสบการณ์ให้กับตัวเองนะครับมันจะได้เป็นแต้มต่อให้กับเราเวลาที่เราออกไปทำงานจริงครับ